แน่นอนนะคะนี่คือเคนะคะก่อนเนเน่กับฟักกิ้งนะคะคุณผู้ฟังก่อนด้านนั้นค่ะทิ้งแต่เก็บนะคะอ้อมเลือกเปิดเพลงนี้เพราะคุณผู้ฟังมีอยู่คนนึงส่งข้อความมาบอกว่าผ่านมาแล้ว12วันกับการมูฟออนจากใครคนหนึ่งไม่ง่ายเลยนะคะแต่ก็พยายามเดินหน้าต่อไปและอยากขอเพลงพูดง่ายแต่ทำไม่ง่ายอ้อมหาแล้วแต่อ้อมไม่เจอค่ะแล้วเกสเมื่อกี้จริงๆอ้อมเปิดเจนเทลแมนไปแล้วด้วยนะคะจริงๆก็อยากจะเพราะแต่มันเป็นเจนเทลแมนที่เขาทำในโมโชนะมันไม่ได้เป็นเกสแบบเกสแหละมันเป็นน้องเนมนะคะที่ไปทำกับโมโชโปรเจกต์นะแต่ว่าพอมันหาไม่เจออ้อมก็เลยเอาว่าเปิดทิ้งแต่เก็บไปก่อนเอาทุ่งทิ้งยังไงไม่ให้เหลือส่วนใหญ่มันก็มูฟออนเป็นวงกลมอยู่ในช่วงหนึ่ง12วันเป็นเรื่องที่คุณผู้ฟังสามารถและเก่งมากแล้วนะคะเชียร์อยู่ตรงนี้นะเป็นกำลังใจให้เพราะบางครั้งการมูฟออนมันไม่ได้พิสูจน์ด้วยว่าคุณสามารถมีคนใหม่ได้แล้วทันทีอันนั้นไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นมูฟออนเสมอไปบางครั้งเป็นภาวะที่เราเรียกว่ารีบาวด์ยังได้เลยเพราะว่าเกาะเกี่ยวกับใครสักคนโดยที่เรายังไม่ได้ให้เวลาทำความเข้าใจกับใจตัวเองกับการเสียใจกับการยอมรับแล้วผ่านมันไปได้อย่างเข้าใจซึ่งมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายแต่ถ้าทำได้จริงๆการมูฟออนมันก็มูฟจากหลายเรื่องค่ะเวลาที่เราเสียใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นการเลิกกับคนบางทีเราก็ติดอยู่ตรงนั้นมันก็ต้องมูฟออกไปและบางทีเราก็ฝึกจากการมูฟจากเรื่องเล็กๆมูฟจากเรื่องเล็กๆวางใจให้เห็นให้ได้แต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะบอกได้เลยทฤษฎีเก่งมากอะค่ะทฤษฎีนี่แม่นเลยนะคะโอ้ยเราต้องออกอย่างนั้นเราต้องไปอย่างนี้มันจะมี4สเตจ5สเตจมันจะผ่านสเตจนี้ก่อนไป1 2และ3และ4และ5สุดท้ายตกมา1เท่าเดิมเริ่มใหม่บางทีผ่านไปหลายเดือนมันก็ยังต้องเริ่มใหม่อยู่แต่มันจะดีขึ้นเสมอค่ะมันมีวันที่ดีขึ้นแล้วมันก็จะกลับมาแย่ลงแล้วมันก็จะมีวันที่ดีขึ้นแล้วมันอาจจะแย่ลงได้อีกมันก็จะเหมือนจังหวะได้ลำอะค่ะคุณผู้ฟังบางทีไปหน้า3ถอยหลัง4อะไรเงี้ยแล้วจะได้ที5แล้วถอยหลัง1แล้วบางทีก็ล้มตุ้มลงไปเพราะหมดแรงแต่ถ้าเรายอมรับในสิ่งนี้แล้วเราเชื่อว่าวันนึงเราจะยืนขึ้นได้เพียงแต่จังหวะการยืนของเรามันอาจจะขาไม่ค่อยแข็งบ้างอ่อนยวบบ้างในบางทีและอาจจะต้องอาศัยเพื่อนช่วยพยุงหรืออะไรบางอย่างก็ยอมรับตรงนั้นไม่ใช่เรื่องเสียหายนะคะเป็นกำลังใจให้ค่อยๆผ่านไปไม่ต้องเร่งตัวเองค่ะในขณะที่บางคนขอหมอนอิงก็ต้องบอกว่าหมอนอิงพี่อ้อมเปิดไปเป็นเพลย์ลิสต์ล็อตสุดท้ายของตอน4โมงเย็นไปแล้วนะคะคุณผู้ฟังอาจจะเปิดกันมาเจอช้าไปสักนิดนึงต้องขอโทษด้วยตอนนี้เอาหมอนนอนเลยดีกว่าน่าจะไม่ต้องอิงแล้วค่ะเพราะว่าฝนตกค่ะคุณผู้ฟังถ้าใครได้ดูทางแอปพลิเคชันน่ะจะเห็นว่ามีอยู่ช่วงนึงอีกนิดเดียวอ้อมจะไลฟ์แบบถือกล้องอย่างนี้เลยคุณฟังเอาไม่อั้นส่งไปพี่อ้อมอีกทีระหว่างนี้เดี๋ยวอ้อมจะไลฟ์ให้คุณผู้ฟังดูว่าอ้อมจะส่งไปให้ดูว่าฟ้าที่มันมืดขนาดเนี้ยต่อให้อ้อมมีเสื้อฝนน่ะอ้อมยังตัดสินใจว่าจะเดินกลับบ้านดีหรือเปล่าอ่ะอั้นนึกออกปะพี่อ้อมควรเดินกลับบ้านไหมก่อนนะวันเนี้ยดูดิถ้าจะตกขนาดเนี้ยมันน่ากลัวมากอ่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเอาให้ดูนี่เนี่ยเดี๋ยวจะเอาให้ดูเดี๋ยวเอาให้ดูเดี๋ยวนะเอาให้ดูไปเลยว่านี่คือท้องฟ้าฝั่งอโศกที่ต้องบอกว่าถ้าคุณเห็นจากกล้องเนี่ยแสงมันจะหลอกตาในความเป็นจริงมันไม่ได้สว่างเท่านี้นะคะถ้าเอาจริงๆมันมืดกว่านี้นะอันเนาะที่เรามองออกไปมันมืดกว่านี้เนี่ยรู้ฟังเอามาไม่เห็นอย่างนี้เลยเนี่ยอโศกเป็นแค่นี้เองค่ะไม่เยอะไม่มากไม่ถึงว่าไม่เหลือช่องที่ฝนไม่ตกอ่ะไม่มากที่เหลือคือท่วมนะคะเพราะฉะนั้นอ้าวเราก็อยู่กันไปแบบนี้ยาวๆกันไปไอ้เจ้าเด็ก6ไอ้3คนน่ะจะมาทันเย็นนี้หรือเปล่าเนี่ยนะพอฝนตกขนาดนี้นี่จะยังไงกันเนี่ยด้วยความปรารถนาดีและเป็นห่วงทุกคนอ่ะเอาเรื่องนี้ก่อนในเมื่อมีความเป็นห่วงเอาเรื่องนี้ไปทุกภาระทางการเงินมีทางออกเพียงเปลี่ยนบ้านเป็นเงินก้อนพร้อมใช้รับดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายๆกับสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินจากธนาคารออมสินที่ให้วงเงินกู้สูงสุด10ล้านบาทแถมผ่อนได้นานสูงสุดถึง30ปีด้วยอัตราดอกเบี้ย6เดือนแรก 3.99% ต่อปีสมัครเลยที่ธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะคะเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ทางธนาคารกำหนดและแน่นอนค่ะเรายังคงย้ำเสมออย่าฟังแค่นี้แล้วออแล้วไปเลยจริงๆไปเลยดีแต่ก่อนไปเนี่ยคุณผู้ฟังโทรเช็คสักนิดหนึ่งถ้าคุณมีข้อสงสัยถามไปก่อนจะได้เตรียมการที่ GSB Contact Center โทร1115หรือ www.gsb.or.th นะคะแนะนำว่าใดๆก็ตามเรามีสิทธิ์ที่จะถามนะเราจะไปใช้บริการเขาไงเราจะต้องตัดสินใจถามกันได้นะคะอ่ะขอแบบข้อความนะคะก็มีข้อความของคุณผู้ฟังส่งมาบอกว่าลูกเคยโดนเพื่อนบูลลี่ที่โรงเรียนแม่รู้โกรธมากจะโทรไปคุยกับครูแต่ลูกเตือนสติบอกแม่ว่า
เขาไม่คิดอะไร move on แล้วแม่จบเลยค่ะก็มนุษย์แม่เนาะที่สุดของแม่ก็คือลูกแต่พอลูกจบแม่ก็จบแล้วเวลาลูกเจ็บแม่ก็เจ็บแต่บางครั้งเราก็ต้องปล่อยให้เด็กได้โตนะคะอ้อมเชื่ออย่างนั้นอ้อมไม่เคยเป็นแม่นะแต่เท่าที่อ้อมฟังมาจากหลายๆแง่งมุมทั้งจิตแพทย์ทั้งนักจิตวิทยาแล้วก็คุณยายจ๋าบางทีเราต้องปล่อยให้เด็กเป็นเด็กแล้วแก้ปัญหาแบบเขาแต่เราทำหน้าที่ซัพพอร์ตยังไงก็คุณแม่คงทราบดีอยู่แล้วว่าเราต้องโชว์ความพร้อม available ของเรา available นะคะตลอดไม่ได้แปลว่า available นั้นคือจะต้องนั่งจ้องตาเขาตลอดเวลาว่าโอ้แม่ว่างนะลูกจ้องตากันไม่แต่ในที่นี้มันหมายถึงเมื่อไหร่ก็ตามที่เขามีปัญหาแล้วเขาเชื่อว่าเขาหันมาแล้วเขาจะรู้ว่ามีใครสักคนจะได้ยินเขาข้างหรือเปล่าไม่รู้แต่ได้ยินเขาและพร้อมที่จะฟังเขาเอาว่านั้นก็เป็นสิ่งสำคัญซึ่งอ้อมเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายคนทำอยู่แล้วก็ทำมันได้ดีด้วยเป็นกำลังใจให้นะคะอ้อมรู้ค่ะเป็นแม่ไม่ง่ายเป็นพ่อไม่ง่ายเป็นลูกก็ไม่ได้ง่ายเหมือนกันสู้ๆนะญาติมนุษย์ทั้งหลายชีวิตคนเราเมื่อสนิทกับใครสักคนหนึ่งบางทีแล้วก็ให้เวลาให้ใจไปไหนมาไหนด้วยจนปรากฏอ้าวโดนหลอกขายคอร์สนี่ว่ะทั้งหมดทั้งสิ้นน้ำเกินแค่นี้นะคะหนึ่งในนั้นอาจจะฟังเอาไว้เผื่อจะเป็นคุณขึ้นมาสักวันหนึ่งเผื่อหอมแล้วก็เติร์นทุกวันพุธ3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มกับเลือกอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มน้ำตาลพราวน้ำตาลใส่ขาวน้ำตาลอ้อยธรรมชาติตราพราว BBLAM กับทุกโอกาสลงทุนในเอเชียค่ะ